ชุดเครื่องนอนโตโต้เบอร์กามอตดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูและครีมนวดผมสูตรประจุบวกยาทาสีตรากิเลนกลับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์กับช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมควันเพชรกันต่อครับฝนจะตกผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วครับกับโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองซึ่งก็ทำคะแนนไปได้ถึง 9.15 คะแนนและเบียดขึ้นมาอยู่บนบัลลังก์อันดับ1เป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่7โรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดตรังมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถทำคะแนนได้สูงจนสามารถช่วงชิงบัลลังก์อันดับ1ได้หรือไม่พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนบ้านโคกทรายนะคะจากจังหวัดตรังค่ะกับบทเพลงน้ำฝนเดือน7ค่ะตกแล้วขวัญใจน้องแก้วพี่ไม่รู้หรือว่าหน้ามนต้องทนนอนหนาวทุกคราวที่เปียกตอนฝนหัวใจเหมือนไฟเผาลนจนอ่อนใจน้องน้ำฝนที่หล่นจากฟ้าเหมือนเป็นสัญญาให้ภาวะถึงคู่รักรอโปรดรีบเสนอรับรองจะตอบสนองมันมองจนตายคงจะกลายเป็นรังหนูเรือนหอที่รอรับอยู่ก็จะไม่มีความหมายข้าวจะเป็นเหมือนเช่นเม็ดทรายน้ำฝนจะเป็นน้ำลายที่คุณบ้วนลงน้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้ววับวาวเหมือนแก้วหล่นลงแล้วทั่วพฤกษ์คงพอหยดน้ำฝนแม้จนน้องสิ้นใจลงหัวใจก็ยังพะวงรักอย่างดำรงจนตายน้ำฝนที่หล่นจากฟ้าเหมือนเป็นสัญญาให้ภาวะถึงคู่รักรอโปรดรีบเสนอรับรองจะตอบสนองแม้พี่ไม่มาไม้ปองน้องคงมนมองจนตายกลายเป็นรังหนูเรือนหอที่รอรักอยู่ก็จะไม่มีความหมายข้าวจะเป็นเหมือนเช่นเม็ดทรายน้ำฝนจะเป็นน้ำลายพี่คุณม้วนลงน้ำฝนเดือนเจ็ดตกแล้ววับวาวเหมือนแก้วหล่นลงแล้วทั่วพฤกษ์คงพอหยดน้ำฝนแม้จนน้องสิ้นใจลงยังพะวงรักยังดำรงจนตายเอาแล้วสวัสดีค่ะเอาแล้วสาวตรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสาวจริงๆเลยแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยพรน้อยนู่ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องตาลอายุ12ปีโรงเรียนบ้านกุ๊กทรายจังหวัดตรังค่ะอยู่ป .6 แล้วป .6 ค่ะป .6 ค่ะเอาผ้าเช็ดเร็วป .6 จะไปเช็ดทำไมไม่เลอะไม่ใช่ปกุ้งเผาทำน้ำจิ้ม6เออถามตาลนิดนึงค่ะมารายการชิงช้าสวรรค์รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะเวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีที่พวกเราใฝ่ฝันมานานแล้วค่ะว่าอยากจะมายืนหน้าที่นี้นะคะความฝันของเราก็เป็นจริงค่ะฝันไว้ว่าน่าจะมาในช่วงมัธยมใช่ไหมคะแต่พอเอิญมีช่วงประถมเลยได้มาเลยเร็วขึ้นอีกปีนึงใช่ไหมคะให้น้องตาลค่ะขอกำลังใจเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกนุ่งก็ทำเต็มที่แล้วค่ะต้องขอคะแนนจากท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมในห้องซึ่งทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังท่านผู้ชมทุกประเทศนะคะเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทรายด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ฝนค่ะวันนี้น้องๆ
องมาไกลกันเลยเป็นยังไงบ้างคะน้องตาลวันนี้น้องตาลตอนร้องไม่รู้เลยว่าเป็นสาวใต้พอพูดแล้วแสดงว่าเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีนะคะแต่พี่ฝนมีแค่บางจุดที่จะเติมเต็มนะคะนั่นก็คือความเชื่อมโยงของคำอย่างเช่นโปรดรีบเสนอของหนูรีบเสนอแล้วเธอไม่ตอบสนองมันหายไปความเชื่อมโยงมันหายไปโปรดรีบเสนอแล้วเธอไม่ตอบสนองรีบใช่รีบไปนิดนึงนะคะมันก็เลยขาดการเชื่อมโยงไปพี่ฝนขอแค่ความเชื่อมโยงแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นเนี่ยเสียงก็หวานนะคะวันนี้ประทับใจค่ะให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเรื่องของโชว์นะครับอันดับแรกเลยก็เห็นไหมหน้าตาไม่แต่งเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่งบ้างไร้ซึ่งขนตาไร้ซึ่งขนตานะครับเป็นสโลแกนของเราไร้ซึ่งขนตาเสื้อผ้าสวยมีดีไซน์นะครับมีกลิ่นอายของโนราเล็กๆด้วยมีเงินทำให้รู้ว่าเขามาจากที่ไหนนะครับมีนั่นดูก็มีข้อแนะนำที่เฉยนิดนึงนะครับช่วงแปรแถวเวลาเราเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอย่าก้มหน้าการก้มหน้าจะทำให้เราไม่เด่นเราต้องสื่อสารกับคนดูนะครับแล้วก็การจัดระเบียบแขนเหมือนที่พูดกันทุกครั้งเลยคือยังมีช่วงของการต้องจัดลายต้องตั้งวงให้สวยๆหน่อยนะครับนอกนั้นก็ดูสวยงามมีมาตรฐานเช่นเดียวกันครับเป็นกำลังใจให้ชาวตรังทุกคนครับขอบคุณค่ะตอนนี้คะแนนอยู่กับมือผมแล้วอย่างที่บอกนะครับเราต้องการ2โรงเรียนนะครับที่ทำคะแนนสูงสุดไปชิงแชมป์ประจำเทอมที่4กันนะครับตอนนี้บัลลังก์ที่1นะครับเขาทำคะแนนไปดีเหลือเกินนะครับโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองนะครับ 9.15 ส่วนบัลลังก์ที่2นะครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับคะแนนมี 9.1 นะครับไม่รู้ว่าวันนี้บัลลังก์ของเราจะมีเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านะครับเอาเรามาดูคะแนนกันนะครับถ้าทำได้มากกว่า 9.15 นะครับบัลลังก์ที่2นี่กลับบ้านเลยนะครับน่าลุ้นครับและโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดตรังทำคะแนนไปได0ครับไม่ผ่านโอ้โห2บัลลังก์ยังอยู่เหมือนเดิมจังหวัดตรังไม่ผ่านนะครับ2บัลลังก์ก็คงจะนั่งอยู่เหมือนเดิมไว้ลุ้นในสัปดาห์ต่อไปค่ะโอ้ยนี่ไม่รู้อ่ะเกิดอะไรขึ้นนะมันเฉียดกันมากเลยคะแนนก็สูงนะครับตอนนี้คือเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้นะคะก็แล้วทราบมาว่าน้องๆจากโรงเรียนนี้ค่ะเขาเรียนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลมีความผูกพันกันนี่คือป .6 แล้วนะคะสนิทกันมากไม่เป็นไรลูกเต็มที่ละค่ะหนูก็ต้องขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านโคกทรายนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมคิดจาวิสุทธ์นะคะขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจพวกเราอยู่ค่ะไม่ปลื้นะไม่ต้องร้องนะสู้ๆขอบคุณค่ะกลุ่มนี้เขารักกันเขาสู้คือความผูกพันนะครับเรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลนอกจากเรียนแล้วทำกิจกรรมก็ทำกิจการร่วมกันโอ้โหไม่เป็นไรแต่วันนี้จะถือเป็นความทรงจำที่ดีนะสำหรับน้องๆในการก้าวไปอยู่ระดับมัธยมค่ะอ่ะเอาละค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโคกทรายนะคะจากจังหวัดตรังค่ะรับทุนการศึกษานะคะจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และเบอร์กามอต Detoxify แชมพูนะคะ 10,000 บาทค่ะครับขอบคุณน้องๆมากๆขอบคุณลูกโชคดีลูกเดินทางกลับบ้านโดยโชคดีปลอดภัยแล้วเจอกันนะลูกนะ
ไปฝึกฝนเดี๋ยวมัธยมเขามาแน่ๆเขาต้องมาเขาต้องมาครับเก่งมากๆเลยอยากให้มาระดับมัธยมด้วยนะคะน้ำดื่มช้าค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจดีของน้องๆความเพียรพยายามความอุตสาหะนะคะซึ่งขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งหมดเลยโดยมอบทุนการศึกษาให้อีก 5,000 บาทค่ะขอบคุณน้ำดื่มช้าด้วยค่ะและน้ำดื่มช้างยังได้มอบน้ำดื่มช้างจำนวน 1,000 ขวดให้กับน้องๆจากโรงเรียนบ้านโคกสายไปด้วยครับขอบคุณน้ำดื่มช้างนะครับและตอนนี้เราก็แข่งขันกันมาเกินครึ่งทางแล้วล่ะครับคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าเทอมที่4นี้ลุ้นกันจนเหนื่อยทุกสัปดาห์จริงๆครับสัปดาห์หน้าก็ต้องมาลุ้นกันต่อกับน้องๆอีกหลายโรงเรียนที่ต่อแถวเข้ามาชิงบัลลังก์กันแต่ชิงช้าสวรรค์ยังไม่จบพักกันสักครู่แล้วกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้สึกว่าเหมือนนางฟ้าค่ะนางฟ้าชั้นไหนจ๊ะบนสุดเลยค่ะที่สุดแล้วล่ะจ๊ะได้แค่นี้หรอได้แค่นี้นะคะ